แล้วถ้าพวกเราไปฝังที่บ้านหาอะไรปูด้วยเนี่ยจะเป็นผ้าอะไรก็ได้ที่ว่าที่จะหาก็หล่นลงไปได้หาได้ง่ายมันเป็นอย่างนี้หาไม่เจอนะวันทั้งวันเลยนะถ้าพื้นเป็นสีเนี้ยนะครับเพราะนั้นสีที่สามารถมองเห็นนั่นเนี่ยอาจจะเป็นสีดำนะครับไอ้มีผ้าห่มสีแดงอะไรเยอะผ้าห่มมาปูก็ก่อนเพราะว่าไม่ได้หลายตังค์ไม่อยากจะให้ทำไปงานไปแล้วก็ฝังเป็นสตังค์โดนหางเม็ดละหลายบาทมันไม่คุ้มหรอกเพราะฉะนั้นแล้วก็คือต้องระวังไว้ก่อนแล้วก็เวลาที่เราอาจจะหาอะไรมาใส่ไว้หน่อยซะได้ที่เวลาทำงานเนี่ยอย่าไปกองไว้กับบนโต๊ะอย่างเดียวเผื่อเผลอตะมือไปปัดไปโดนก็จะลำบากนะหาไม่เจอเพราะฉะนั้นแล้วก็จะต้องหาเตรียมไว้หาอะไรป้องกันไว้ว่าเหนื่อยก็ดีถ้ามันกระเด็นแล้วหายากมีอะไรอีกนะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็เรื่องของขอบงานนะครับที่เป็นแท่งๆที่เป็นแท่งๆที่อยู่ในรูปนี้นะครับเวลาเราปั่นไข่ปลาอย่าให้มันไปโดนเดี๋ยวขอบมันจะเป็นคล้ายๆเป็นฟันปากเราจะแต่งลำบากนะครับจริงๆแล้วตรงนี้ขอบเนี่ยถามว่ามันสวยไหมแต่ว่าลูกค้าเขาโอเคแล้วก็เลยเอานะครับจริงๆแล้วผมก็เห็นแล้วก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในความรู้สึกนะครับเพราะว่าเหลี่ยมมันไม่ใช่เหลี่ยมแต่ว่าโอเคตอนนี้ก็ถือว่าลูกค้าเขาแอปรูปมาแล้วก็ถือว่าลูกค้ายอมรับได้แล้วก็ทำตามนี้ไปนะครับหลุดระวังเรื่องของเพชรหลุดนะครับพอหลุดเนี่ยเราจะทำให้เพื่อนเราซวยไปด้วยจะหาไม่เจอเพราะว่าอะไรนะเดี๋ยวเราต้องมาขัดใช่ป่ะฝังเสร็จเราต้องมาขัดเสร็จแล้วต้องไปชุบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกค้าให้เพชรเรามาเนี่ยก็ไม่เพียงพอต่อการที่จะมาซ่อมเพราะฉะนั้นก็คือต้องฝังให้มั่นใจว่ามันมีความแข็งแรงพออย่าให้ปล่อยให้ไปหลุดตามลายทางที่หลังจากเราไปแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าเขาต้องรับผิดชอบคนจัดเราต้องฝังให้ดีก่อนนะครับฝังให้แน่นๆแล้วก็เพราะว่าเอาไปขัดนี่ขัดก็อันตรายถ้าหลุดเข้าไปข้างในก็ทีนี้ไปรื้อยังไงนะครับไม่ใช่เม็ดใหญ่แค่รู้สึกจะไซส์หนึ่งประมาณน่าจะ1-2 มิล 1.7 1.7-1.8เพราะฉะนั้นก็เล็กเพราะนั้นไปถึงชุบก็เหมือนกันตอนนี้ก็คือจะต้องแจ้งไปทางทุกแผนกที่ทำงานตัวนี้ก็คือให้ระวังเรื่องเพชรหายสำคัญนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือ1ลูกค้าเหลือมาไม่เยอะแล้วเราถ้าเราหายจากส่งของเราก็จะโดนหักตังค์อีกมันไม่คุ้มนะครับแผนกอื่นก็เหมือนกันเวลาของเราค่อนข้างถ้าชั้นชิดเพราะว่าสิ้นเดือนนี้ก็วันนี้ที่เท่าไหร่ละ19แล้ววันจันทร์เราหยุดแล้วหลายๆคนก็หยุดบางคนลาถึงวันที่24พักร้อนประจวบเหมาะกับมาเจอออเดอร์ใหญ่อย่างนี้แล้วก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องการส่งของเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นวันหยุดตามประเพณีของเราแต่ว่าบางทีถ้าจะให้เลือกบางทีก็ต้องเอางานก่อนมีปัญหาตอนนี้ของเราก็ยังไม่เข้าลูกเข้ารอยดีคือการส่งตรงเวลาที่เรายังไม่ได้เรายังตกอยู่ครับคุณภาพตอนนี้ลูกค้าเริ่มยอมรับแล้วเพราะว่า1ถ้าเราคุยกันแล้วเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขผมว่าคนซื้อคือถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนถ้าเราพอตอนนี้เหมือนว่าเราเอาใจใส่ว่าในเรื่องของชิ้นงานก็ต้องดีอยู่แล้วเบี้ยวปุ๊บเราเปลี่ยนนะครับตะแคงปุ๊บเราแก้ไขแล้วก็ส่งงานที่มันเป็นแบบดูแล้วมันสวยงามให้กับลูกค้าเนี่ยไม่มีเด้งเลยไม่มีเด้งแม้แต่ชิ้นเดียวเลยที่เขาตรวจตามปกติไม่ใช่ไงซ่อมจนแบบไม่รู้จะซ่อมยังไงนะครับก็เหมือนกับว่าทุกคนก็จะมีการตื่นตัวในการปรับปรุงแก้ไขผมก็ว่าดีครับดีทั้งสองฝ่ายบริษัทก็ลูกค้าก็บอกว่าต่อไปก็ขอเป็นคุณภาพนี้ก็แล้วกันเวลาที่สั่งของมาใช่ไหมครับเพราะนั้นแล้วก็อันนี้ก็ฝากไว้กับพวกเราด้วยว่าบางครั้งบางเรื่องบางอย่างบางทีถ้าเป็นสิ่งไหนที่เรายังไม่เคยที่จะเอาใจใส่แต่ว่าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือเราก็ภาพรวมของเราก็โอเค
แล้วคิดว่าประมาณเดือนหน้านะครับผมได้เกริ่นกับทางเฮียปุ้ยแล้วว่าผมจะขอจ้างที่ปรึกษาเรื่องของการฝึกงานมาเพิ่มพูนความรู้ให้กับพวกเราผมเองก็แค่ระดับหนึ่งแค่นั้นเองเพราะว่าผมก็ไม่ได้นั่งทำแบบเป็นกิจจลักษณะแต่ผมเคยผ่านเคยนั่งทำ